สวยงามสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ผมไม่ได้มาทำอาหารคาวนะครับแต่วันนี้จะมาทำขนมหวานซึ่งนานๆทีจะทำนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะมารีวิวเจ้าเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือ Airbot Waffle Maker นะครับเป็นเครื่องทำวาฟเฟิลนั่นเองของ Airbotนะอันนี้ก็คือกล่องด้านในอีกทีเมื่อกี้เราแกะกล่องด้านนอกออกไปแล้วเนาะนะครับด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีบอกข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่เบื้องต้นอยู่แล้วนะอย่างด้านข้างเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่า product นะครับ waffle maker นะฮะก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มันเป็นรุ่น WM101 นะครับกำลังไฟ650วัตต์220โวลต์เนาะ50เฮิรตซ์แล้วก็น้ำหนักประมาณ2กิโลนะแล้วก็อันนี้กว้างคุณยาวคุณสูงของเขานะมาดูข้างในกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูตัวเครื่องนะครับวันนี้มารีวิวเครื่องทำวาฟเฟิลมันก็ต้องมีวาฟเฟิลให้ดูนะครับอันนี้เป็นแป้งทำวาฟเฟิลสำเร็จรูปไปซื้อมานะครับแล้วก็มีเนยนิดหน่อยมีน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่เขาจะใช้แค่นี้นะในการทำวาฟเฟิลเนาะมาจะมาลองทำให้ดูกับเครื่องนี้นะมาขยับนิดนึงป๊าบอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำวาฟเฟิลเนาะอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับอันนี้แปลงที่เห็นนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้นะนะครับอันแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะแต่เป็นภาษาอังกฤษมินิคู่มือนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะเมนูง่ายๆครับที่เขาทำเป็นแผ่นพับมาอย่างเงี้ยโอ้โหมีหลายเมนูมากเลยตั้งแต่วัฟเฟิลตั้งแต่โทสต์อันนี้มี2หน้านะนี่มี2หน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไอตัวที่เราจะเอาไว้ทำวาฟเฟิลหรือว่าไปทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างนอกเนี่ยมันจะมี2คู่นะแล้วก็จะมีอยู่ในตัวเครื่องอีกคู่นึงนะครับเป็นคล้ายๆเคลือบเทฟลอนมาเรียบร้อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นตัวเครื่องหลักเนาะอันนี้ผมตั้งเขาอยู่นะที่จริงเขาจะต้องนอนลงนะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ตรงแท่นวางมันก็จะมียางอยู่นะมียางกันลื่นอยู่ 4.1234 นะครับแล้วก็สายไฟสามารถเอาล็อกตรงนี้ได้นะเขาก็จะนอนแบบเนี้ยปกติเวลาเราจะทำมันก็จะนอนแบบนี้เนาะวัสดุโอเคนะแข็งแรงทนทานอยู่อันนี้ตัวตั้งเวลาก็จะได้ตั้งแต่0จนถึง30นาทีนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดมันก็กดขึ้นอย่างนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกครับกดขึ้นอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะเห็นไหมฮะมันมีตรงนี้อีกคู่หนึ่งถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดขึ้นแล้วก็ต้องออกอย่างเงี้ยเนี่ยครับเวลาใส่มันจะเขาจะมีล็อกของเขานะเนี่ยตรงเขี้ยวตรงเนี้ยเนาะก็ใส่เงี้ย
กดลงง่ายๆเลยนะจะเปลี่ยนเอาอันไหนใส่ก็ได้นะครับเนี่ยด้านในของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆขดลวดทองแดงเนาะขดลวดทองแดงทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่แบบนี้นะครับในกล่องเขาก็ยังแถมอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นแปรงซิลิโคนสำหรับเราไว้ทาเนยทาน้ำมันเนาะป้องกันอาหารขนมมันติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปล้างก่อนที่เราจะเอามาทำขนมนะครับเนี่ยนะล้างแล้วก็เช็ดให้มันแห้งเนาะนะครับก่อนที่เราจะเอามาทำวอฟเฟิลอะไรกันอันนี้ล้างมาเรียบร้อยละแต่คู่แรกที่ผมจะใช้ก็คืออันนี้ผมอยากจะทำวอฟเฟิลให้มันเป็นลูกกะลาเราก็เปิดเครื่องขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ไปแทนพร้อมละก่อนจะไปทำต้องไปผสมแป้งกันเนาะอันนี้เป็นแป้งวอฟเฟิลสำเร็จรูปของ Imperial เนาะวิธีผสมก็ง่ายๆครับตามคำแนะนำข้างกล่องเลยเอานี้ขยับเอาไปก่อนในกล่องนี้มันจะมี2ถุงถุงละ200กรัมนะครับเป็นถุงแบบนี้เนาะนี่อีกถุงนึงนะแต่ผมใช้แค่ถุงเดียวแกเอามาแล้วกลิ่นหอมหอมนะครับอ่ะใส่ไปเลยน้ำเปล่า120 ml นะครับไข่ไก่1ฟองปรุงคนนะครับคนง่ายอยู่นะครับแป๊บเดียวแบบเป็นแป้งเนียนเลยอ่ะจะต้องเอาแบบที่มันเป็นเม็ดๆให้มันละเอียดก่อนเนาะโอเคอ่ะทีนี้เปิดเตาเดี๋ยวผมขอวอร์มเตาสักนิดหนึ่งนะให้มันอุ่นหน่อยๆเวลาเครื่องเขาทำงานนะไฟสีแดงนี่มันจะขึ้นนะแล้วก็จะมีเสียงตั้งเวลาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ่นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำแล้วนะผมจะเทลงไปเลยนะครับไม่เคยทำเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันต้องใส่เยอะใส่น้อยขนาดไหนประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะกลัวมันล้นอ่ะน่าจะได้อยู่นะปิดโอเคตอนที่เราตั้งเวลานะครับตรงนี้มันจะมีขีดเล็กๆอยู่นะฮะให้เราตั้งเวลาเนี่ยเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปด้านนี้นะครับสมมติเมื่อกี้ข้างกล่องเขาเขียนว่าประมาณสัก 3-4 นาทีผมก็จะเอาประมาณสัก4นาทีแล้วกันนะเรียบร้อยพอเสร็จอ่ะเขาจะมีเสียงดังติ้งอย่างนี้นะลองมาดูวอฟเฟิลครั้งแรกของผมนะครับสวยงามไม่น่าเชื่อว่าทำครั้งแรกผมลืมทาเนยว่าแล้วมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองค่อยๆแซะออกมาก่อนเมื่อกี้เขาร้อนๆอยู่เนาะมันก็เหมือนจะติดๆแต่พอเขาเซตตัวเริ่มแข็งๆอ่ะมันก็เริ่มจะออกง่ายนะถ้าเราอันนี้เอาออกเสร็จอ่ะก็น่าจะทำอันต่อไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็สวยนะเห็นไหมสีสวยมากเลยอ่ะทีนี้จะลองแผ่นอื่นบ้างใครมีถุงมือน่าจะดีเนาะจะลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็นวงกลมอันนี้รู้ละรู้ว่าต้องใช้ความร้อนประมาณนี้อันนี้ยังวอร์มอยู่นะครับในระหว่างที่เขาวอร์มเครื่องเขาทำงานเนี่ยเราก็เปิด
ดูได้นะเวลามันก็เดินปกติแล้วก็ไฟก็ยังติดอยู่แสดงว่าเครื่องก็ทำงานอยู่นะครับครั้งนี้ไม่ลืมนะครับผมจะทาทาเนยไปหน่อยก่อนเดี๋ยวครัวมันร้อนเหมือนเดิมลองปิดนะมีร้อนบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยเช็ดตั้งเวลาเหมือนเดิม4นาทีอันนี้ต้องเอาวางให้พ้นมือเด็กด้วยนะครับนะฮะขณะที่เขาทำงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยร้อนนะเนี่ยนะครับร้อนนะครับไม่ควรเอามือไปโดนหรืออะไรไปโดนนะแต่ตั้งแต่นี้ลงไปนะประมาณเนี้ยก็จะสามารถสัมผัสได้นะครับเขาถึงทำตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะให้มันง่ายนะครับอันนี้อันที่สองอุ้ยอันนี้ไม่ติดเลยครับทาเนยเห็นไหมไม่ติดไม่ติดมันอันแรกเลยแรกลืมทาเนยไงโอ้อันนี้สวยโอเคโอเคโอเคอันนี้คืออันที่สองนี่ไม่มีอะไรติดเลยนะที่จริงมันสามารถอบได้ถึง5นาทีเลยนะผมว่าผมอยากให้สีเป็นแบบเนี้ยเนาะอันสุดท้ายที่จะลองให้ดูก็คืออันนี้ครับนี่แซนด์วิชแฮมชีสไปซื้อที่เซเว่นมานะครับแล้วเขาบอกว่าห้ามอุ่นสินค้าด้วยไมโครเวฟก็เลยจะเอามาลองใส่กับเครื่องทำวัฟเฟิลนี้นะครับอีประมาณ4นาทีนั่นแหละอันนี้น่าจะเหมาะกับขนมปังนะเพราะว่ามันเป็นแผ่นเรียบๆนะครับขนมปังนี่คงไม่ต้องทาไม่ต้องทาเนยเพราะว่ามันไม่น่าจะติดนี่พอดีเป๊ะตั้งเวลาเหมือนเดิมนะครับประมาณสัก4นาทีเสียงดังเรียบร้อยแล้วนะครับป๊าบโอเคเลยอ่ะไม่ติดอย่างที่พูดจริงๆด้วยนะครับโอ้ยชิ้นที่3ได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวนะ AirBot Waffle Maker หรือว่าเครื่องทำวาฟเฟิลที่จริงมันไม่ได้ทำแต่วาฟเฟิลอย่างเดียวนะผมว่ามันทำได้อะไรอ่ะหลายอย่างนะครับแล้วก็ขนมปังก็สามารถอบได้ด้วยเนาะที่จริงมันอะแดปได้หมดเลยอ่ะเราอาจจะทำวาฟเฟิลข้าวโพดวาฟเฟิลลูกเกดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะทำแป๊บเดียวเสร็จเลยภายใน5นาทีเนาะนะอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบทานแบบขนมแบบนี้หรือว่าบ้านที่มีเด็กจะเหมาะมากๆเลยคือเขาชอบทานขนมอะไรที่มันกลิ่นมันออกมันหอมมากเลยนะเนาะลองไปดูนะใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะลองเข้าไปดูไปศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่ทำง่ายๆนะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เมนูที่เราสามารถทำเองง่ายๆที่บ้านรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวอยู่ในบ้านแบบนี้แหละนะครับเอามาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ